สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะก็นี่ค่ะวันนี้ยังไงก็เสร็จค่ะเหลือแค่ตรงนี้นะคะยังต้องก็ไปเช็คอยู่นะคะวันนี้ก็มาประมาณ 2-3 คนค่ะแฟนทางบ้านเพราะว่ายังไงก็เสร็จค่ะถ้าเกิดมา 3-4 คนนี่ก่อนเที่ยงแน่นอนค่ะดีไม่ดีแค่ชั่วโมงกว่าก็เสร็จแล้วค่ะแฟนทางบ้านเฮ้ยอย่ามองไม่รู้ไปทำอะไรค่ะก็ไปเช็คไปอะไรของแกค่ะเหลือแค่ตรงนี้ค่ะแฟนทางบ้านเหลือแค่ตรงนี้เองสวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะตอนนี้นะคะหน้าเราดำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีปาร์ตี้เล็กๆนะคะคนที่มาช่วยเราดำก็บางคนมาบางคนไม่มานะคะแต่ก็อ้าวหนาวกันเหรอสาวๆพอโดนน้ำมือพี่แดงมันจะแข็งกระด้างพี่แดงไปอาบน้ำข้างบนดีกว่าเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่แดงจะไปหาลำไปหมูอยู่ไปอาบน้ำไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็นี่นะคะก็ปาร์ตี้เล็กๆนะคะแฟนทางบ้านก็ให้นี่ค่ะเพื่อนๆอะไรเขาก็มาช่วยกันค่ะนี่นี่นะคะเราก็มาเช็คงานนะคะส่วนก้าที่เหลือนะคะก็พี่แดงก็เอาไป60นะคะแล้วก็เราให้ไปเลยนะเพราะพี่แดงเขาเป็นคนถอนนะคะแล้วก็มีลูกของพ่อใหญ่เรานะคะก็มาเอาไปนะคะเพราะว่าเราไม่ห่วงนะคะเก็บไว้ก็จะทิ้งเปล่าๆนะคะแล้วให้คนเขาเอาไปดำไปอะไรก็จะได้มีข้าวกินกันนะคะส่วนตอนนี้นะคะแม่เขาเอาไว้10กว่ามัดนะคะแล้วก็แม่ใหญ่บอกว่าไอ้จุดที่มันห่างๆเนี่ยให้มาเคลียร์นะคะเพราะว่ามันบางทีมันห่างคือก้าดำนะคะอุ้ยนี่ค่ะก้ากำลังเริ่มขึ้นนะคะแฟนทางบ้านกำลังเริ่มขึ้นกำลังเริ่มอะไรนะคะก็จะมาทำให้มันถี่ขึ้นนะคะแต่มันก็ถี่แล้วนะแต่แม่ใหญ่บอกว่ามันยังห่างอยู่นะคะแม่ใหญ่ของป้าไปซี่นะคะเราก็มาเช็คดูนะคะไม่รู้มุมไหนจุดไหนนะคะก็ต้องถามนะคะหน้างานใครเพราะว่าป้าไปซี่สั่งไว้ว่าให้ดำทีๆนะคะดำทีๆดำติดๆเพราะว่าเราเป็นนาดำแล้วยิ่งโหฝนดูค่ะแฟนทางบ้านฝนมาแบบว่าโหนี่ดีนะคะแล้วนี่ไต้ฝุ่นมายาวเลยนะคะนี่ดีโคตรโชคดีเลยค่ะวันนี้อ๋ออีจุดนี้ห่างนิดหน่อยนะคะจุดเนี้ยเนี่ยตรงมุมคันเทนาเนี่ยห่างนิดหน่อยโหแต่ตรงนี้โหเห็นข้าวแล้วสบายใจถ้าถี่เกินก็ไม่โอนะคะถี่เกินก็ไม่โอเพราะว่ามันทำให้ต้นข้าวไม่มีออกซิเจนนะคะสำหรับว่าเบซี่คือเราเน้นออกซิเจนเพราะเราทำนาโอ้โหตรงนี้มันไม่ห่างเออแต่ก็ห่างหน่อยนะคะเนี่ยเห็นไหมมันต้องถี่กว่านี้นิดนึงนะคะต้องถี่กว่านี้นิดนึงอันนี้คนมาเอาก้ากันค่ะเต็มเลยนะคะแฟนทางบ้านดีนะคะที่ถ่ายได้เพราะว่าฟ้าไม่ร้องฟ้าไม่ผ่านะคะถ้าฟ้าผ่าฟ้าร้องเราอันนี้เพื่อนป้าเบซี่ที่มาทำครัวไทยนางต้องมาเก็บงานค่ะนางมาเก็บงานหาถังมานี่มาเก็บงานอันนี้ก็คือเพื่อนป้าเบซี่เหมือนกันนะคะลูกสาวไม่ใหญ่เนาะพ่อแฟนตะวันเห็นบ่อยละเออใช่เออแต่ตรงนี้เออแต่ตรงนี้จริงเออใช่เพราะว่าน้ำท่วมคอนางเหลือเกินตรงนี้เออดีว่าเพื่อนเออใช่ๆตรงจุดนี้อันนี้นะคะนี่ก็คือผู้รับเหมาครัวไทยนะคะนี่แกต้องดำมึงวางขนมเลยโอเคเดี๋ยวป้าไปซีต้องดำโอเคไม่รู้รสชาติอันนี้ลูกชาวนาอยู่แล้วนะคะใช่มันโอเคนะเราว่ามันโอเคนะเพื่อนเพราะว่าต้องให้มันแตกกอดำถี่เกินอ่ะโอเคเพื่อนเอาโอเคจ้ะโอเคจัดเลยจ้ะเอาอ่ะถ้าไม่มาไม่เสร็จว่างั้นเถอะ
อเคไม่ตรงจุดนี้โอเคใช่ๆเพื่อนตรงจุดนี้เพราะว่าน้ำท่วมคอมันใช่ตรงจุดนี้ต้องดำจริง อันนี้ก็เพื่อนนะคะเพื่อนมาไปซีทางนั้นนะคะเนี่ยนี่1ค่ะ2ค่ะ3อันนี้คือเพื่อนเราเลยนะคะค่ะก็นี่แหละค่ะก็มากันหลายคนค่ะเนี่ยอยู่เพื่อนกันเนี่ยสิดีกว่าอันนี้บอกว่าฝนตกแบบนี้กอดเมียอยู่ที่บ้านดีกว่าหาถังมานี่จะเหม็นเนาะอยากแต่น้ำเมียเออใช่ตรงนี้มันเออใช่เพื่อนตีนขั้นแท้เนาะเออเอาจักหน่อยก็ได้หลายต้นอยู่ติดต่องานนะถ้าใครจะมาซ้ำอย่างนี้ติดต่อเลยนะเพื่อนนะกูก็ยังไม่ขึ้นกูบอกหัวจักว่าสิดำหน้าเป็นไหนมองได้ว่ากูก็จุ่มมันได้เพื่อนเอาเห็นมันทีแล้วแม่งใช่ตรงจุดนั้นใช่อีตรงจุดนี้ใช่ให้ทีๆหน่อยเผื่อตายเผื่อรอดเพราะว่ามันฝนเยอะกระปูมันหลายกระปูเยอะใช่ไหมบักคอยเชอร์รี่บักคอยเชอร์รี่ฮะเดี๋ยวเอาไปก้อยเลยอุ้ยแต่ดีใจมากเลยวันนี้เสร็จแล้วอ่ะดีใจยังเหลืออยู่นี่อันนี้มาโชว์ออฟอันนี้มาโชว์ออฟเป็นวิธีไงโอเคนะก็คือน่ารักนะคะเพื่อนๆเราเรียนมาด้วยกันค่ะพอโตมาก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาเจอหน้ากันอีกนะบอกว่าไงว่าเพื่อนมาไปซีนบอกกูไม่ตายง่ายๆนะ80ขึ้นนะคะถึงจะตายก็คนมาเอากล้าเราก็มาเอาสนั่นบันไหวนะคะก็คือเราให้ไปค่ะเราให้ไปเลยนะคะยินพี่แดงนี่เราให้ฟรีเลยส่วนคนที่ไม่รู้จักนะจะมองขายกำละ5หรือเปล่านางบอกจะไปซื้อเบียร์นางค่ะก็แล้วแต่นางนางม่องเหรอเออนางม่องนางม่องนางม่องกินแล้วไม่ทำงานนางม่องนี่กินอย่างเดียวฮะนางม่องเหรอเปลี่ยนชุดแล้วค่ะนางอาบน้ำแล้วก็หน้านางนวลอุบฮุบกับแป้งเด็กแป้งเด็กอะไรไม่รู้อ่ะเซนลุกเซนลุกใช่ไหมเซนแล้วลุกเลยเซนแล้วลุกเซนเสร็จลุกเลยเซนลุกเพื่อนพ่อเสี่ยวอ่ะโอ้พ่อเสี่ยวนะคะคำว่าพ่อเสี่ยวภาษาอีสานนี่หมายถึงเพื่อนเขยเนาะหรือเหี่ยวผัวผัวหมู่พ่อเสี่ยวนี่หมายถึงผัวผัวของเพื่อนอันนี้ภาษาอีสานวรรณคำเนาะพ่อเสี่ยวหมายถึงผัวของเพื่อนนะคะแม่เสี่ยวแม่เซียวก็หมายถึงเมียของเพื่อนค่ะมันลึกใช่ไหมเออดำไปเลยเพื่อนเผื่อรอดเผื่อไม่รอดดำไปเถอะเอออันไหนรอดก็รอดอันไหนไม่รอดก็ไม่เป็นเพราะตรงนี้น้ำมันลึกจริงเออปลาคือปูน้ำก้อนอันนั้นอ้าวทำไมลอยองค์ลงอย่างนั้นล่ะเธอคุณพี่ทำไมลอยตามถูดอย่างนั้นล่ะชื่อบัวลอยใช่ไหมเออแต่ตรงนี้ดำทีๆหน่อยเพราะว่าน้ำมันเยอะจริงๆเก็บอันนี้เขาเรียกว่าทีมเก็บงานก็นี่นะคะก็มาเก็บใต้ต้นไอ้ซ้ำสาของเราเฮ้ยเพื่อนข้างหลังเธอมองดากเธอน่ะเพื่อนห้างว่ะอุ้ยมันล้มว่ะเออเออดำให้ใหม่เนาะเออตรงนี้มันห่างจริงไม่หรอกเรามาดำต้นที่น้ำมันเยอะแล้วว่ะเพื่อนเออเออทิ้งไปเลยเออตรงโซนที่เพื่อนอยู่นะเออมันห่างจริงว่ะห่างเยอะมากมันแนวไม่มองไม่เห็นเหรอเหรอโอเคเออไม่เอาก้ามาอีกมัดหนึ่งเพื่อนเพราะว่าอีตรงโซนนู้นน่ะลำไยบอกมันห่างมากเอามาอีกมัดหนึ่งเพื่อนเอาให้หมดเลยจะขายหรือจะว่าจะไงก็แล้วแหละเฮ้ยตรงนี้มันเหมือนมันเน่าอ่ะเออเอามาฮะเอาแบ
บอย่าไปเด็ดใบมันสั้นเด้อบ่ดำเด็ดใบมันยาวๆบ่ดำเออเป็นอย่างงี้อ๋ออันนี้มันใบมันเธอมาเรื่อยๆเธออย่าไปล้มทับข้าวเด้อพวกน้องเธอสักจะมั่วแล้วไปดึงต้นข้าวซะเนี่ยเออไปทางโมแมนแล้วสิโดนด่าแล้วเนี่ยบางลักษณะเนี่ยเออไปดึงต้นเขาขึ้นน่ะมันต้องเด็ดหางเนี่ยล่ะมันหาหดเออใช้ลำไยบอกหน่อยตรงไหนมองใกล้ใกล้บ่อเล็กๆนะฮะเออนั่นน่ะตรงนั้นจุดนั้นก็บอกจุดนั้นห่างค่อยสามไปเลยดิเออไม่สามแต่ตรงนี้แล้วก็ไปจุดนั้นเลยค่ะพุ่นเพื่อนว่ามองที่เขาปั่นขันแท้ไหมน่ะมองพี่แดงปั่นขันแท้เธอเพื่อนว่าปั่นนึงเหมือนเบิร์ดพอดีเธอตากูแห้งพอดีตากูแห้งพอดีเดี๋ยวจะไปต้องพุ่นเด้อบ้านตาดีเนาะนุ่งนี่จะไปถามใครไม่พอใจหรอกไม่ได้หลงวางมันเอ้าคือวางสั่นมันสิล่มจังได้เอ้าอย่าไปนั่งทับเขาเอาประแดกมาย้อนใส่เล่าเนี่ยอ๋อมันง่ามแม่งมันลมมันอยู่โฮมเอออากาศร่มสีเป็นเย็นน้ำโมมันฟังมันเติมได้มันที่อะไรก็พอนี่หูมันเผยที่พันบังมันเผยที่ได้เป็นคนบอกซึ่งก็ไม่ค่อยหูเลยซึ่งบังไม่ค่อยเป็นไอ้อย่างนี้มองพูนพันว่ามองปั่นกันแท้เออมุมนั่นแมนอยู่จุดนั่นแมนอยู่พะไงเนี่ยแล้วดำแล้วแมนอยู่ซึ่งเห็นอยู่อ้าวเพราะงี้อันนั้นเป็นลมใส่เข่าซั่นผู้น่ะห่างเป็นเบิ่งไปจ้องขึ้นไปจ้องเออๆเธอด้าลูกน้องเธอแน่นั่นเออเดี๋ยวอย่าให้กูขึ้นขึ้นมาเอออ้าอย่าไปเศร้าเขาซั่นขึ้นบ่ได้เด้นี่เอาเอาวัดวัดเลือกที่นี่มันสิเน่าจังได๋จะไปดึงมันขึ้นน่ะตอนนี้นะคะเพื่อนบาเบซี่ให้คนนั้นเขาเดินแต่แกบอกว่าแกเดินไม่ได้นะคะแกบอกว่าเส้นเอ็นแกมีปัญหาได้จ้ะป้าเอ้าฮ่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 าพี่กล้าไหมพันต้องพี่ตรงนี้ไม่มีกล้าเลยอ่ะอุ้ยทำไมมันเป็นเวงแบบเนี้ยขนาดที่ใกล้ๆวงจรผิดไม่เห็นยังบนอุ้ยตรงนี้ไม่มีเลยค่ะไม่แบบมันมีค่ะแต่ว่าน้ำท่วมมันค่ะแฟนทางบ้านดูโหน่าสงสารมันอ่ะฝนตกกันนะคะเนี่ยดำนาแบบใส่ชุดคลุมกันเลยอ่ะ